้บ้านเราคงเหงาหน้าตาเราคงเลือนอีกแล้วแก้วตาโควิด-19จากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามาส่งแมสให้นางต่างหน้ากับยังก็สามพ่อหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนเพจนาฮานออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับวันนี้พ่อกับผมนะครับมีอุบลอีกเช่นเคยนะครับกับรายการซัมเมอร์ปีออนทัวร์นะครับซัมเมอร์ปีออนทัวร์ตอนนี้กะว่าได้ออนทัวร์ไปใส่นะครับเพราะว่าเฮากำลังประจนอยู่กับไวรัสโควิดหรือเปล่าอีสานก็สิเป็นไวรัสง่วงวิทย์นะครับ ไวรัสโควิด19นะครับ19เนาะวันนี้นะครับกะว่าได้ไปใส่แล้วนะครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ wow. ผมกฤติภาพพรพี่น้องนะครับหาเห็ดของกินดีกว่าเนาะก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอยู่บ้านนะครับถ้าบ่จำเป็นก็บ่ออกไปใส่มาใส่นะครับมื้อนี้นั่นกะคิดเมนูไว้หลายนะครับแต่ว่ามาสรุปแล้วกะจะเป็นเมนูยำหมักม่วงง่ายๆครับสไตล์บ้านๆของเฮานะครับสิเป็นในไหนนั่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมโควิด-19จากเมืองจีนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบนะครับนั่นก็คือบักม่วงครับเดี๋ยวสิพาไปรักบักม่วงอีเมียก่อนนะครับตามมาเลยครับผมสองสามหน่วยขอบักม่วงนี่เด้อเอาเลยจ้าขอบักม่วงนี่เด้อจ้าเอาเลยจ้าไปกันเลยครับผมWe'll be right back.
ยำมะม่วงโดยเชฟหมีนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองชิมผลงานเมืองนะครับชิมเป็นยังไงนะครับผมคำแรกนะครับเตี๋ยวครับผมความง่วงบ่สมปานใดบ่เปรี้ยวปานใดกำลังพอดีครับเฮ้ย สุดยอดเห็นแดงแดงแบบนี้บ่เผ็ดนะครับแดงแดงแบบนี้บ่เผ็ดบอกไว้เลยคุณได้อยากกินน้ำเนาะสุดยอดสุดยอดกินน้ำผมครับผมสุดยอดครับเข้าไปใกล้ครับเข้าไปใกล้สุดยอดเลยครับบอกเลยมือว่างโทษเห็นรถหนูสวมมาไว้ยังแล้วม่วงครับก็บอกว่าเป็นม่วงขั้นเลี้ยงนะครับคือกับปลูกไว้เดี๋ยวหน่อยจนใหญ่กับเห็นมากสิแล้วครับแม่พ่อตายายเป็นปลูกไว้แล้วครับมีสองหน่วยครับเดี๋ยวจานมันง่ายเครื่องปรุงกับบ่มีอย่างไรครับปลาเท่าที่มีครับอยู่ที่ครัวพริกน้ำปลาชูรสนะครับน้ำตาลเยาะเกลืออีกเล็กน้อยหนึ่งนะครับตัดด้วยหอมนะครับหอมแดงก็บอกเลยของน้ำมีอยู่สามของครับเราต้องห่วงตายเป็นตายเขาเศร้าพันให้กินสำหรับการกินย่ำมวลนะครับสิบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับกินแล้วนะครับทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับจะไปกินน้ำสิเพี้ยนซ้ำได้ก็อดเอาข้าวสารจุดจุดหอมหอมในร้านกระแสเพื่อนนะครับเผ็ดนี่คือเมนูนะครับจะกินเองง่ายๆได้อยู่บ้านนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับกับบ่ฮ้วงสูตรนะครับเฮ็ดกินเองได้โลดนะครับบ่ฮ้วงสูตรทักมาถามก็ได้นะครับไปอยากฮู้สูตรใช้อันนั้นอันนี้อันโน้นอันนั้นจังได๋กันครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับปีออนทัวร์โดยมีอุบลครับผมสงกรานต์ปีนี้บ้านเราคงเหงาหน้าเราคงเลือนอีกแล้วแก